ในเบรกนี้เราจะพูดถึงนิวคาสเซิลที่จะเจอกับสเปอร์ครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อคนเจ็บก่อนครับนิวคาสเซิลเจ็บเยอะจังไม่แก้ไม่หายนะไอการเจ็บตรงเนี้ยแต่ปีนี้ขอชมก่อนว่าเสื้อสวยมากเสื้อสวยทุกลายสำหรับนิวคาสเซิลนะครับเป็นปกติเนี่ยเสื้อลายขาวดำของนิวคาสเซิลเนี่ยก็จะเหมือนกันที่เขาแซวกันอ่ะมีแชมป์พรีเมียร์ลีกเสื้อสวยไหมแชมป์พรีเมียร์ลีกเสื้อสวยแชมป์เสื้อสวยน่ายกให้นะปีนี้ยกถ้าเกิดล็อต3ตัวนี้ได้เลย ตัวเจ็บครับสเวนบอตมันนะครับจามาลัสเซลนะครับลูอิสมายลี่คาร์ลมิลเซนมาตินดูบัฟก้าโจวินล็อกและติดโทษแบนก็คือเวนแชร์โอ้โหเต็มเลยคือยกแผงนะครับครับทีเนี้ยก็ต้องใช้คราฟมาคู่กับเบิร์นในคู่ของเซนเตอร์นะครับครับเพราะว่านิกโป๊ปกลับมาแล้วนะสุดท้ายนะครับที่เหลือเนี่ยลองสตาร์ทนะครับกิมมาไรส์แล้วก็โชลินตันครับข้างหน้าเมอร์ฟี่นะครับอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนคือถ้าถามว่าเกมของนิวคาสเซิลอ่ะถ้าใส่เกียร์5เดินหน้าเต็มที่ไม่กักสนุกใช่คือนิวคาสเซิลเป็นทีมที่เล่นบอลบันเทิงใช่เป็นสายบันเทิงอยู่แล้วข้อหนึ่งโค้ชจุ่นก็ถึงเวลานี้ก็คือถ้ามันดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปซ่อมมันถูกมันไม่ได้เสียหายอะไร2เกม4แต้มแต่มันเป็นดีเทลของเกมที่มันไปแล้วมันไม่ได้มันตื้อไปเองเพราะว่าแนวรุกมันฝืดแค่นั้นเองแต่ถามว่าไม่เสียหายเอาไว้ก่อนใช่แล้วมันเจอเกมที่ระดับเท่ากันมันเป็นการวัด2 อย่างปล่อยได้เพราะว่าเปลี่ยนต้อง5ตัวใช่แล้วคุณภาพเกมรุกมันมีอาวุธที่2ที่ผมบอกในเบนซ์อ่ะมันมากกว่าสเปอร์นะอามารอนไวนะครับบานบานนี่เดายากใช่วันไหนดีจะหายอ่ะใช่โอ้โหแต่ก็ยังเชื่อว่านิวคาสเซิลเองอ่ะเป็นทีมที่เล่นในบ้านน่ากลัวใช่ครับตรงนี้แหละน่ากลัวใช่นะครับวิธีการนะครับด้วยวิธีการของพวกเขาเองนะครับทีนี้เราเห็นแผนของนิวคาสเซิลครับมาของเดวิดเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยแกมาอย่างนี้อยู่แล้วก็คือ 4-3-3 ครับมันไม่เปลี่ยนเลยโค้ชจุดมันจะเป็นทั้งจะบอกว่ามันมั่นคงหรือว่ามันได้ขนาดนี้พอผมไปมองเรื่องปัญหาเรื่องของไลโฟที่จะใช้รับมือกับแนวรับไม่เกี่ยวกับระบบไม่เกี่ยวระบบโอเคปัญหาความไม่ละเอียดของเกมรับอ่ะมันนำไปสู่ความผิดพลาดแล้ว2คนเนี้ยไปเล่นแบ็คซะเคยตัวเลยนะมันไม่ใช่แบ็คนะใช่แต่ตอนนี้มันต้องอยู่เซ็นเตอร์คู่กันแล้วดูดิซึ่งธรรมชาติอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่าตำแหน่งการยืนความรับผิดชอบหน้าที่มันคนละอย่างใช่ครับพื้นที่คนละแบบครับจังหวะเข้าออกแล้วก็ส่งเสียงว่าใครเข้าก่อนความสัมพันธ์ความสำคัญนะครับเอาล่ะนิวคาสเซิลก็ให้จับตาดูในเรื่องของคู่กองหลังคู่เซ็นเตอร์ใช่ความไม่ละเอียดคู่เซ็นเตอร์ฮะใช่นะครับทีนี้ไปดูท็อตแนมกันบ้างนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดฉากขึ้นมาก็มีปัญหาเลยนะครับอุตส่าห์ซื้อมาโดมินิกโซลันกี้ครับนะครับก็เจ็บนะครับโรดิโกเป็นทันคูลงไม่ได้2คนนะครับแล้วก็รอเช็คฟิตของมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับทีนี้คู่เซนเตอร์แต่เชื่อว่าฟานเดอร์เฟนเนี่ยจะทันมาคู่กับโรเมโรใช่ครับนะครับปอโรกับอูโดกี้เป็นแบ็คนะครับขยับขึ้นมาตรงกลางบิซูม่ากับซาขึ้นแบงค์บนอีกแมดดิสันนะครับโอเดอร์แบดแล้วก็จอห์นสันข้างหน้าคือซนครับซนฮึงมินโค้ชจุนขยับขึ้นไปเล่นเป็นหน้าเป้าเป็นหน้าหลอกอ่ะเป็นหน้าเขาเรียกหน้าเคลื่อนเป็นหน้าที่ไม่ได้อยู่ข้างในกรอบซะส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งที่ผมยังมองสเปอร์เองอ่ะว่าแนวทางการเล่นเขายังมีจุดหนึ่งที่เขาอาจใช้คูลอฟสกี้มาที่ผ่านมาถ้าเมื่อไหร่ใช้จอห์นสันคูลอฟสกี้ก็จะสำรองไปการเอาคูลอฟสกี้ไปเล่นเป็นตรงกลางมากขึ้นการออกบอลของเขาการเคลื่อนตัวของเขาดูน่ากลัวครับตรงนี้เนี่ยขณะเดียวกันมีทางเลือกที่สำคัญก็คือเจมส์แมดดิสันครับนะครับเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ขยับขึ้นมาก้องจับมาที่มิตซูม่าพอดี ปีนี้มันเหมือนเคลียร์ว่าสุดท้ายแล้วครับแองเนี่ยแกไม่เอาฮอยเบียร์ไปชัดเจนเลยทีเนี้ยใช้สองคนนี้มันซับซ้อนไหมเขาจุนซากับมิตซูม่าถามว่าในแนวทางการเล่นณเวลานี้เขาใช้วิธีการว่าเอาเหมือนเล่นลับตัวเดียวอะแมดดิสันก็จะเป็นกลางคู่กับไอ้คูลอฟสกี้สลับกันสอดสลับขึ้นไปแต่คนออกบอลคือแมดดิสันเป็นตัวออกบอลที่ดีกว่าคูลอฟสกี้จะเป็นดักจังหวะได้เก่ง มันก็เลยบิสมารับหน้าที่กลางรับชัดเจนตัวเดียวไปเลยใช่แต่ที่มันตามมาคือโรเมโรเองเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนกับตัวเคลียร์หน้าไลน์โรเมโรก็จะดันไลน์ขึ้นมาชนให้ซึ่งบางทีโรเมโรครับช้าไปนิดนึงใช่
นี่มันก็เลยเป็นช่องห่างระหว่างตรงนี้สำคัญมากบทสุดท้ายถ้าเกิดกลาง3คนไม่เล่นเกมรับเลยอ่ะครับมันก็ทำให้แผงไลน์โฟต้องรับหน้าที่ชัดเจนที่สเปอร์เหมือนบอลมันถึงหลังเร็วไปนิดนึงในช่วง2เกมแรกเชฟไม่สวยเอาล่ะโค้ชจุ่นถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเกมนี้นิวคาสเซิลเนี่ยครับโอกาสเก็บคะแนนในบ้านเนี่ยเกมนี้ดูมีสูงนะมีภาษีสูงกว่าแล้วมันอยู่ที่ว่าจะ1หรือ3ครับคือ2ทีมเนี่ยมันต้องไปใช้คำหนึ่งสั้นๆเลยว่าวัดกันด้วยความอดทนในเกมรับจะเป็นผู้ชนะในเกมลุกโอ้โหถ้าว่ากันถึงเกมรับจริงๆแล้วคู่ของฟาเลเฟนกับโรเมโรเนี่ยเล่นกันมา1ฤดูกาลแล้วดูจะมีความเข้าใจสัมพันธ์ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าข้อหนึ่งของโรเมโรก็คือฉันพร้อมที่จะไม่เข้าใจใครในโลกใบนี้ไม่อดทนไม่เล่นตามระบบที่ต้องการใช่แล้วเผลอปุ๊บไปเลยเตะเลยใช่หลุดเลยแต่ความละเอียดที่บอกว่าโอเคในเกมลุกมันเท่ากันมันแลกกันได้อาวุธ2นิวคาสเซิลดูเหนือกว่าความเล่นในบ้านดูเยอะกว่าสถิติเจอกัน5นัดหลังนิวชนะไป4ใช่ก็ยับเยินเหมือนกันข้อหนึ่งที่ย้อนกลับมาที่โรเมโรอีกครั้งนึงว่าครับโอเคถึงแม้ว่าแกจะหลุดโลกอ่ะแต่แกเป็นกองหลังระดับแชมป์โลกที่ก็ยังคงน่าสนใจใช่คือเหลี่ยมเนี้ยของสเปอร์มันดูแข็งกว่าดูแข็งกว่าถูกแต่ว่าตัวเปลี่ยนตอนนี้มันอยู่ที่นิวคาสเซิลใช่ก็ถ้าขายเกมรับที่ดีมันก็จะมีความคิดที่จะสร้างเกมลุกที่มีตัวเปลี่ยนที่ได้มากขึ้นจุดเนี้ยที่บอกว่าอดทนในเกมรับที่ดีเอ็ดดี้ฮาวต้องสร้างอันนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดเอ็ดดี้ฮาวแลกเชิญแลกหมัดใครหนักกว่าแต่อย่าลืมว่าสเปอร์ได้กำไรที่ว่าเป็นทีมเยือนความกดดันมันโยนไปให้นิวคาสเซิลใช่โอ้โหถ้าจะต้องปักหลักแลกเลยครับสเปอร์ดูเหลื่อมเลยนะครับดูเหลื่อมเลยครับแต่ถ้าเล่นตามจังหวะแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยนิวคาสเซิลดูดีกว่าโอ้โหคู่นี้สูสีจริงผมมองว่าผมชอบนิวคาสเซิลโอเคเพราะว่าผมไปเล่นบอลแฟนคลับนิวคาสเซิลมาเป็นไงฮะจบก็เชื่อว่านิวคาสเซิลจะเป็นผู้ชนะในบ้านได้สกอร์ที่เขาฮิตกันอ่ะโอ้โหคู่นี้ยิงกันที4-0 4-1 6-1 ครับสกอร์นี้ 2-1 แล้วกัน 2-1 ฤดูกาลที่แล้วนี่มันขาดแบบน่าตกใจมากคู่นี้ทั้งที่บอลมันไม่ควรไม่มีอะไรเลยใช่ 4-0 โอ้ด้วยความมันเหลื่อมผมซื้อกองหลังด้วยนะครับผมว่าคู่นี้จะเสมอแบบดุเดือดเลือดพ่านเลยนะครับผมเอา 2-2 ก็จุนนะฮะเพราะว่าผมแอบไม่ไว้ใจคู่เซนเตอร์ผมยังมองว่าประตูดีทั้งคู่นะแต่ประตูดีใช่ครับประตูดีนะครับก็โค้ชจุดมองว่านิวคาสเซิลจะชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับผมมองว่านิวคาสเซิลไม่แพ้แล้วก็แบ่งคะแนนกับท็อตแนมนะครับเป็น2ประตูต่อ2นะครับ